สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคดีพลิกอัจฉริยะประจันหน้าประจักษ์ชัยลั่นยอมเลิกสัญญาก็จบหลังพลาดหนักขุดภาพแฉอามงานนี้เกมแล้วเป็นข่าวโด่งดังที่คนในสังคมให้ความสนใจอย่างมากสำหรับกรณีของอามชุติมาหรือชุติมาโสดาภักดิ์นักร้องลูกทุ่งและนักแต่งเพลงซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับตัวกลางเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงซึ่งอามชุติมานั้นได้มีปัญหาสัญญากับนายประจักษ์ชัยค้ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดจากปมปัญหาส่วนแบ่งรายได้และการทำสัญญาถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีกันตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นโดยในเวลาต่อมาทางฝ่ายอามชุติมาได้เข้าร้องทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์และนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ให้ช่วยเหลือเรื่องกฎหมายในกรณีดังกล่าวขณะที่ทางด้านนายประจักษ์ชัยก็ได้มีการเปิดตัวทนายฝั่งของตนเองเช่นกันพร้อมทั้งได้มีการโพสต์รูปภาพที่เป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลสุดๆเมื่อนายประจักษ์ชัยโพสต์รูปของอามชุติมาในอดีตขณะดื่มสุราประมาณ 2-3 ภาพพร้อมเอกสารที่ทางโรงเรียนเรียกพบผู้ปกครองของอามชุติมามาตักเตือนเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดบน Facebook ของทนายอนันตชัยชัยเดชได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าปกติแล้วผมจะไม่ค่อยวิพากษ์วิจารณ์ใครและไม่ค่อยยุ่งเรื่องของใครแต่กรณีนี้ที่มีการแฉประวัติของน้องอามสมัยเด็กๆทางนี้ผมเห็นว่าไม่ควรกระทำอย่างยิ่งช่างน่าละอายจริงๆกฎหมายยังให้โอกาสคนที่เป็นเด็กและเยาวชนหากกระทำความผิดก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดที่แท้จริงให้โอกาสแก้ไขและเยียวยาเพราะถือว่าเป็นเด็กและเยาวชนยังอ่อนต่อโลกและประสบการณ์อย่างไรก็ตามเมื่อดูตามภาพที่มีการออกมาแชร์น้องอามผมเห็นว่าน้องอามเขายังไม่เดียงสาต่อชีวิตจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาอดีตของน้องอามมาประจานผมทนไม่ไหวจริงๆขอพูดหน่อยเถอะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากผมไม่ทราบรายละเอียดข้อสัญญาระหว่างน้องอามชุติมากับคุณประจักษ์แห่งค่ายไหทองคําแต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตว่าขณะที่มีการทำสัญญานั้นน้องอามยังเป็นผู้เยาว์ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนชนบทขาดความรู้ความเข้าใจและขาดประสบการณ์ในข้อเท็จจริงและกฎหมายอย่างแท้จริงส่วนคุณประจักษ์มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพราะเป็นผู้ใหญ่กว่าและอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะย่อมเข้าใจข้อสัญญาดังกล่าวดีกว่าดังนั้นแม้สัญญาที่ทำกันจะถูกกฎหมายก็ตามหากไม่เป็นธรรมสำหรับน้องอามน้องอามก็มีสิทธิ์ลุกขึ้นต่อสู้ได้ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมการที่น้องอามลุกขึ้นมาต่อสู้แสดงว่าน้องอามกำลังทวงถามความยุติธรรมกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกความทะเยอทะยานของน้องอามไม่ใช่เรื่องการเนรคุณแต่เป็นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าซึ่งทุกคนก็มีความทะเยอทะยานเมื่อบ้านเก่าอยู่แล้วมันคับใจการไปหาบ้านใหม่ที่อยู่แล้วสบายใจและดีกว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากผมขอสนับสนุนและให้กำลังใจน้องอามต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองสู้ๆนะครับต้องสู้ถึงจะชนะจากใจจริงทนายอนันตชัยชัยเดชระหว่างที่ทางด้านนายอัจฉริยะกล่าวถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับนายประจักษ์ชัยถึงเรื่องดังกล่าวโดยขอให้ทุกอย่างชัดเจนซึ่งอยู่ในระหว่างร่างสัญญาประนีประนอมกันโดยจะมีการพูดคุยและภายใน 2-3 วันนี้จะมีความชัดเจนในการยกเลิกสัญญาโดยจะหาทางออกร่วมกันซึ่งจะเป็นการบอกเลิกสัญญาให้อามชุติมาเป็นอิสระซึ่งขณะนี้มีเงื่อนไขติดอยู่2ข้อคือเรื่องลิขสิทธิ์เพลงและรายได้ซึ่งถ้าทุกอย่างลงตัวเรื่องก็ไม่ถึงศาลส่วนทางด้านอามชุติมาก็ยังคงดำเนินการออกแสดงตามปกติทั้งนี้ก่อนหน้านี้นั้น Facebook Fanpage ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ได้มีการโพสต์ข้อความต่อเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกันระบุว่าคนอัปรีจังไรทำลายแม้แต่กระทั่งเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกูจะให้มึงเป็นขอทานขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ